ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราเราสามารถออกแบบเองได้เราอยากให้เป็นอย่างไรนะคะเรานี่ก็คือสถาปนิกในการที่จะออกแบบชีวิตของเราตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ต่อไปในทุกภพทุกชาติด้วยค่ะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับบุคคลที่โชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสได้อุปถากดูแลพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีนะครับสมัยที่ยังเป็นสามเณรนะครับคุณลุงณรงค์สุทธารณกรครับค่ะก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ได้บวชเป็นสามเณรอุปถากหลวงปู่นะครับแล้วก็มาบวชเป็นพระนะครับแล้วก็ลาสิกขาแล้วก็มาทำประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวแหละฮะอันนี้เป็นทำร้านอาหารทำร้านอาหารเป็นยังไงบ้างครับก็ทำร้านอาหารอยู่10กว่าปีก็ช่วงหลังก็มีลูกมีบุตร2คนครับนะคือจะเล่าถึงว่าก่อนที่จะไปอยู่อเมริกาเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาลูกโดนลูกหลงคนที่มารับประทานอาหารร้านเราเนี่ยนะมีเรื่องมีเรื่องกันแล้วก็ลูกชายก็อยู่ข้างบนเราเต็งก็พอดีก็กระสุนปืนก็ลั่นไปโดนจากข้างล่างเนี่ยทะลุไปเพดานไปก็ไปถูกลูกชายโอ้ลูกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้ไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับก็นอนดูหนังสืออยู่บนเก้าอี้โซฟาหวายอ่ะลูกกระสุนลูกซองอ่ะลูกกาวอ่ะทะลุหวายอ่ะทะลุหวายครับเข้าไปในตัวเนี่ยฝังอยู่ในตัวเนี่ย7เมตรโอ้กระเด็นออกไป2เมตรท่านั้นเองอยู่ในนั้นอยู่ในตัวหมดเลยครับก็รักษากันจนมาอยู่บำรุงราชก็จนเหมือนเหมือนหมดทองอ่ะก็พอดีมีเพื่อนที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปเห็นสภาพเราหมดลำบากลำบากหมดเนื้อหมดตัวแล้วรักษาลูกแล้วก็บิสเนสร้านอาหารก็ซบเซาลงไปเพราะเราต้องดูแลลูกตลอดเวลาที่ก็ปิดเปิดๆอะไรเนี่ยการค้าบิสเนสก็ตกต่ำลงไปตอนนั้นก็พอดีเพื่อนอยู่อเมริกาเนี่ยก็เข้าไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวไปเยี่ยมเห็นแล้วก็บอกขอโทษนะก็บอกว่ามึงอยากไปอเมริกาไหมบอกเอาไปเดี๋ยวไปเนี่ยเขาให้ที่อยู่เลยให้ที่อยู่ว่าอยู่ไปมายังไงไปอยู่เมืองอะไรไปอยู่เมืองอะไรก็ให้ที่อยู่ไว้ก็หนึ่งเดือนขายหมดเลยขายบิสเนสขายรถขายอะไรเพื่อที่จะเก็บเงินก้อนหนึ่งไปตั้งตัวที่นู่นไปมาอเมริกาเนี่ยก็ได้ไปอยู่อเมริกาก็อยู่ที่ไปทั้งสองท่านเลยหรือเปล่าไปทั้งสองคนเลยค่ะทำเรื่องปีไหนครับคุณลุงประมาณกี่ปีถอยหลังไปประมาณกี่ปีฮะนั้นที่นี่ก็2527โอ้27ครับ27เนี่ยไปก็20กว่าปีก็ขายไปก็ไปอยู่อเมริกาค่ะไปทั้งสองคนก็ไปก็พอดีเพื่อนเนี่ยมีร้านโดนัทก็ทำโดนัทอยู่7ปีที่แคลิฟอร์เนียแล้วแฟนเขาก็ทำร้านอาหารค่ะก็เป็นแม่ครัวแสดงว่าทำอาหารอร่อยทั้งคู่ตลอดปีอร่อยทั้งคู่อร่อยทั้งคู่ใช่ไหมคะไปอยู่เมืองแรกเมืองอะไรฮะก็แคลิฟอร์เนียเนี่ยแคลิฟอร์เนีย8ปีไม่ย้ายไปไหนเลยไปอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเมืองนอร์ทฮอลลีวูดนอร์ทฮอลลีวูดอยู่เมืองนอร์ทครับก็มีวัดไทยตอนนั้นครับก็หลังจาก8ปีก็ย้ายมาอยู่ออริกอนอยู่กันหลายเมืองค่ะ4-5เมืองกว่าจะมาถึงพอร์ตแลนด์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับก็ย้ายมาเลยแต่ในใจนึกอยู่เลยเพราะเราไปทำบุญวัดไหนก็เจอรูปหลวงพ่อค่ะเป็นรูปปั้นทุกวัดมีครับก็จะมีหลวงพ่อทวดหลวงพ่อแล้วก็มีอาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆครับแต่วัดไม่เห็นวัดพระธรรมกายไม่เห็นวัดธรรมกายไม่เจอกันสักทีนะอาจจะมีแต่ว่าเราไม่รู้ครับก็เนื่องด้วยว่าอาชีพที่ต้องทำด้วยทำอะไรด้วยเวลาเนี่ยมันไม่คือในใจนึกอยู่ตลอดนะว่าที่เราไปนะหวังพึ่งค่ะเพราะเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็หวังพึ่งพระที่เราเคยนับถืออยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่วัดธรรมกายวัดอื่นก็ไปอย่างเงี้ยนะก็พยายามที่แสวงหา
ธรรมกายอยู่เหมือนกันแต่ไม่เจอแต่ทราบข่าวมาใช่ไหมครับว่าที่วัดพระธรรมกายก็มีอันนี้ก็ย้ายมาเรื่อยครับมาขึ้นเหนือเรื่อยจนมาที่ออริกอนออริกอนก็รัฐออริกอนมีหลายเมืองก็ทุกเมืองคือไปย้ายสองรัฐคือครั้งแรกก็แคลิฟอร์เนียและครั้งหลังก็คือออริกอนครับออริกอนดีกับหลายเมืองเลยทางเมืองแรกก็แอสแลนด์ครับแล้วก็มาเมดฟอร์ดแล้วก็มาเบนแล้วมาเดดราวแล้วก็มาถึงพอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์ครับแล้วทำไมคุณลุงต้องย้ายไปเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยสาเหตุอะไรยังไงบางทีมันอยู่ตรงนี้มันไม่สบายใจก็ย้ายไปอะไรเงี้ยมันให้ค่าแรงดีหน่อยก็ย้ายไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านของคนไทยบริหารหรือว่าเป็นคนต่างประเทศร้านไทยทางนั้นภาษาอยู่บ้านก็พูดภาษาไทยครับมาร้านก็ภาษาไทยเพราะนั้นภาษาอังกฤษไม่ได้เงยหัวกันเลยแล้วคุณป้าก็ทำงานอยู่บ้านก็ไปคือเรียกว่าร้านไหนจะจ้างก็ต้องจ้างคู่เป็นแพ็กเกจไม่ใช่บางทีก็ไม่เพราะว่าฉันไปอยู่แคลิฟอร์เนียนะฉันทำโดนัทคุณลุงทำโดนัทคุณป้าทำอาหารแม่บ้านจะทำเป็นอาหารเป็นแม่ครัวครับแต่คุณลุงจะทำเป็นขนมจบแล้วเดี๋ยวขอสูตรโดนัทเป็นโดนัทขนมมีเป็นสูตรของตัวเองแล้วเป็นแบรนด์ของเพื่อนเป็นของมีเพื่อนที่เอาไปค่ะที่เอาไปเป็นคนชักชวนไปครับแล้วพอมาอยู่ที่พอร์ตแลนด์แล้วเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงคะก็พอดีก็มาที่เมืองสุดท้ายเมืองอะเดียก็เรียกอะเรา ขับรถจากเรามาถึงแพร์แลนด์เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งครับก็นี่มีปัญหาเรื่องไตไตนี่แตกไตแตกข้างเนี่ยนี่ทุกวันเนี่ยมีไตข้างเดียวครับแล้วหัวใจก็ผ่าเนื่องจากที่ทำงานหนักด้วยใช่ไหมคะผ่าเนี่ยก็มีใส่แบตเตอรี่ช่วยหายใจเนี่ยก็พอดีก็พอไตแตกที่เมืองเราครับแล้วที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆครับก็ไม่มีหมอไตโดยตรงก็คือเครื่องมือก็ไม่พร้อมด้วยครับคืนนั้นพอไตแตกก็เข้าไปโรงพยาบาลที่เรานั่นนะครับแล้วก็ที่นั่นเขาบอกหมอโดยตรงไม่มีต้องส่งตัวต่อไปส่งมาที่พอร์ตแลนด์เนี่ยครับเนี่ยก็จะต้องย้ายมาเลยมาย้ายถิ่นฐานมาเลยมาที่พอร์ตแลนด์นี่เลยจะได้อยู่ใกล้ๆหมออยู่เพราะว่ามาที่เนี่ยหมอเก่งมากเลยครับถ้าไม่งั้นก็คงถ้าเมืองไทยคงไม่อยู่แต่เห็นบอกว่าโอกาสที่ได้ไปเจอกับวัดพระธรรมกายที่ออริกอนเนี่ยก็เสร็จแล้วก็มาอยู่เนี่ยพอย้ายมานี่ปั๊บก็ทำเรื่องเพราะว่าค่ารักษาเนี่ยประมาณเกือบล้านค่ะรักษาไตเนี่ยผ่าตัดอะไรต่างเนี่ยเกือบล้านแล้วก็เราถ้าหากว่าเราจะจ่ายเองเนี่ยคงไม่มีปัญญาอายุขนาดนี้แล้วด้วยก็เรื่องทำเรื่องไม่มีอินคัมอะไรทั้งหมดทั้งพันยาด้วยมีอินคัมไม่ได้ทุกวันนี้รักษาอะไรฟรีหมดก็เป็นสวัสดิการที่ได้รับเป็นที่นั่นแล้วก็มาอยู่นี่ต้องอาศัยเขาอยู่ทุกวันนี้สมบัติอะไรต่างๆนี่คือสะสมไว้ตั้งแต่ไปอเมริกาเนี่ยเครื่องเสียงอะไรมีพร้อมทุกอย่างแต่ต้องทิ้งหมดเพราะว่ามาต้องมาอาศัยเขาอยู่เนี่ยก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านที่บ้านเพื่อนทุกวันเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ปัญญาเขาก็ไปทำงานกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่เขาจ่ายเงินสดไม่ผ่านรัฐบาลก็ได้อาศัยเงินนั้นกินบ้างเนี่ยฉันก็รีทายแล้วก็ได้เงินของรัฐบาลช่วยเป็นเงินที่เราเสียแท็กมาก็นี่ทำงานไม่ได้นี่ภรรยาเขาก็ไปกับมีเจ้าของร้านเขาก็ไปที่วัดธรรมกายเนี่ยครับนะก่อนที่จะมาแล้วก็ไปแล้วก็ชวนภรรยาไปก็ภรรยาเขาไปนั่งวิปัสสนาอะไรเลยฉันก็ยังไม่รู้ไม่เคยไปไม่รู้จักเลยครับก็เสร็จแล้วก็คุยให้เพื่อนของภรรยาที่ไปวัดธรรมกายเนี่ยได้เขาไปอยู่แล้วเนี่ยก็บอกอ๋อวัดธรรมกายอ๋อวัดธรรมกายฉันเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ใน
หลวงพี่นาทีพอรู้ปั๊บเนี่ยโหอยากจะเจอตัว อยากจะเจอตัวนี่เพิ่งจะคุยกับท่านได้2ครั้งเองค่ะครับพี่นาทีนี่ท่านก็สั่งตรงมาเลยนะครับบอกว่าคุณลุงณรงค์จะเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับให้หาโอกาสสัมภาษณ์คุณลุงไว้เพราะคุณลุงนี่เคยอุปถัมภ์หลวงปู่พี่นาทีสั่งกำชับมาเลยนะแล้วเป็นไงครับพอนาทีแรกที่ไปเจอวัดพระธรรมกายออเรกอนหมู่คณะที่วัดพระธรรมกายออเรกอนแค่เสร็จแล้วก็ก็ได้คุยกับหลวงพี่ครับนะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติได้ท่านก็ส่งสารมาทางนี้ว่าฉันจะมาเมกจะมากลับมาเมืองไทยก็ได้คุยกับท่านก็พาไปดูไปชมวัดเป็นยังไงแล้วก็ทำอย่างเงี้ยคือได้ให้รู้ให้มีญาติโยมที่นั่งวิปัสสนาได้ให้รู้จักมาว่าให้ฉันได้เล่าถึงว่าเธอได้อยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อท่านมาอย่างไรนะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเออมาเนี่ยก็ให้มาที่วัดธรรมกายจะมีคนต้อนรับก็ดังนั้นแล้วพอบินตรงจากสหรัฐอเมริกามาที่ประเทศไทยเนี่ยณขณะที่คุณลุงได้เข้ามาสู่วัดพระธรรมกายความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดีใจฮะดีใจว่าเป็นก็ดีใจด้วยว่าคุณยายจันน่ะคุณยายท่านสืบสายจากธรรมกายของหลวงพ่อมาตั้งศิวธรรมกายนี้ให้คนที่ได้รู้จักเยอะขนาดนี้ก็ภูมิใจดีใจก็วิชาของท่านทำให้คนได้เข้าถึงเยอะขนาดนี้ก็ดีใจวิชาของท่านเผยแพร่ได้ขนาดนี้ก็โอ้โหข้อที่ต้องบอกว่าเป็นการเผยแผ่วิชาธรรมการไปทั่วโลกตามที่หลวงปู่ตั้งปณิธานไว้ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่เลยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้บวกเบิกวิชาอันนี้ของท่านแล้วก็วิชานี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกคือได้ดูจากที่หลวงพี่นาทีท่านให้ดูนะโอ้โหทั้งยุโรปแทบทุกเมืองมีวัดธรรมกายเยอะมากก็ดีใจแล้วเวลาดูภาพวิดีโออะไรต่างๆแล้วมีคนมาเป็นล้านเป็นแสนเงี้ยปลื้มใจปลื้มใจปลื้มใจฮะปลื้มใจมากนึกถึงวันที่หลวงพ่อท่านพูดเลยใช่ไหมคะว่าท่านจะเผยแผ่ไปทั่วโลกเนี่ยแล้วยิ่งได้มาคุยกับได้สนทนากับหลวงพ่อทัตตะท่านเจ้าคุณทัตตะเมื่อ2วันที่ตอนสักวันอะไรต่างๆเนี่ยดูท่านพูดท่านอะไรเนี่ยคล้ายๆหลวงพ่อยังบอกว่าโอ้ถ้าคุณท่านทำเหมือนหลวงพ่อเลยเนี่ยพูดจาโผงผางอย่างดังฟังชัดชัดไปชัดเข่าบอกโหเสียงก็คล้ายๆเลยนะเนี่ยเสียงหลวงพ่อเหมือนใครหลวงปู่เลยตาเนี่ยเหมือนใครยังพูดกับท่านว่าโอ้หลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อเลยเสียงหมายถึงเสียงดังฟังชัดเสียงดังชัดเลยแม้จะเสียงดังแต่แฝงด้วยความเมตตาอยู่ในนั้นครับสนทนาอะไรกันบ้างครับคุณลุงอยากจะทราบจังเลยที่อยู่คุยกับหลวงพ่อทัตตะนานไหมครับก็ท่านก็ถามอย่างนี้แหละอยากเล่าอยากให้คุณลุงเล่าฟังบ้างเพราะว่าเวลาหลวงพ่อทัตตะท่านถามไม่เหมือนกับพวกเราถามท่านถามอะไรบ้างครับคือฟังท่านถามหรือคุยกับท่านเนี่ยสัมผัสเหมือนว่าเหมือนธรรมดาครับคือไม่มีบทบาทอะไรมีพิธีตีตองอะไรครับคุยอย่างกันเองอะไรก็เราแก่แล้วนะ79แล้วนะค่ะพยายามเพราะว่าเรามันใกล้ฝั่งแล้วก็ท่านก็บอกท่านก็จะไปถึงสุขภาพลุงด้วยสิอายุของเราขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ก็ท่านก็รู้สึกว่าจะอ่อนกว่าฉันหน่อยท่านจะเกิดธันวาแต่ฉันเกิดพฤษภาครับแต่ปีเดียวกันโอ้ครับก็เดี๋ยวคุยท่านก็กันเองค่ะเพราะท่านตาท่านกันเองครับจะมีโอกาสได้คุยกันใกล้ชิดได้สนทนากันแต่ก็เวลาก็ไม่มากนักค่ะท่านก็มีภาระอะไรของท่านครับแต่ก็ทุกอย่างที่ท่านพูดก็คล้ายๆหลวงพ่ออย่างนี้แล้วคุณลุงได้ชมวัดพระธรรมกายโดยรอบเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างฮะประทับใจตรงจุดไหนแล้วก็เห็นความปลื้มปิติตรงไหนบ้างครับ
ปลื้มปีติมากเลยซึ่งอาจารย์ท่านกันเป็นผู้บุกเบิกอันนี้มาท่านบอกเหนื่อยละบอกหลวงพ่อว่าเหนื่อยละจะทำอีกอย่างนี้ที่จะฝังลูกนิมิตอะไรเนี่ยนะบอกตอนนี้เหนื่อยละอยากจะวางมือแล้วเค้าก็ดีใจอ่ะท่านโอ้โหบุกเบิกมาตั้งแต่สมัยท่านคุณยายจันทร์ครับมาด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับพอชมวัดรอบๆวัดแล้วเนี่ยย้อนกลับไปนึกถึงภาพที่เรามองเห็นแม่ชีจันทร์เมื่อไม่นึกว่าถึงตั้งขนาดจะได้ถึงขนาดนี้ครับนี่ก็บารมีของวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อบุกเบิกมาค่ะนะท่านหลวงพ่อเป็นผู้ที่ริเริ่มวิชาอันนี้ได้แผ่ขยายกว้างขวางถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจในฐานะที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านใกล้ชิดท่านอยู่เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจที่ยายจันได้แผ่วทางอันนี้มาถึงได้ถึงขนาดนี้ก็ดีใจครับได้คุยได้สนทนากันบ้างไหมครับระหว่างที่อยู่ที่นั่นตอนที่อยู่วัดปักน้ำด้วยกันนะครับกับยายจันใช่ครับไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าต้องมีระยะห่างระหว่างพระภิกษุสามเณรกับแม่ชีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงยังเป็นสามเณรอยู่ก็แค่รู้ว่าอันนี้เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่นั่นรู้ได้แค่นั้นเพราะว่าก็เป็นเณรองค์เล็กองค์หนึ่งเท่านั้นเองแล้วในสามเณรไปนั่งปฏิบัติธรรมแบบทำวิชัยส่วนมากก็จะมีพระที่เป็นพระไม่เป็นพระที่ควบคุมอย่างจะไปนั่งบนชั้น3ของโรงเรียนนั่นน่ะครับนะก็จะมีพระที่มีวิชาสูงหน่อยคอยคุมอยู่ครับนะก็กิจวัตรเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงสามเณรที่สมัยคุณลุงบวชก็แท้แต่คนแต่กี่โมงแท้แต่ว่าใครชอบอะไรครับจะไปเรียนหรือไปปฏิบัติธรรมจะปริยัติหรือปฏิบัติไม่ได้บังคับอะไรแต่ว่าทั้งหมดต้องปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมครับคือเป็นคือท้ายแล้วอ่ะอยากจะให้คุณลุงเนี่ยนะคะฝากเลยนะคะฝากกับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมลุงอยู่ทั่วโลกเลยต้องบอกว่าทั่วโลกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณลุงทราบว่าพอกลับมาถึงแล้วเนี่ยย้อนกลับไปในหนเส้นทางของการสร้างบารมีของเราเส้นทางของการสร้างบารมีแล้วก็กลับมาเจอกับบุคคลอีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณลุงฝากเรื่องของการสร้างบารมีก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านหรือที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าหลวงปู่เนี่ยที่ได้เข้ามาในวิชาของท่านซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกวิชานี้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ววิชาของท่านนี่แผ่ขยายออกไปทั่วโลกมากมายเนี่ยก็ขอฝากได้ว่าวิชาธรรมกายของท่านนั้นนะเป็นวิชาที่เข้าถึงแล้วทุกคนมีความสุขทุกคนจะได้ไปถึงที่หลวงพ่อปรารถนาได้ทุกคนเพราะนั้นทุกขอบคุณแล้วก็ดีใจนะที่ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในร่มสายวิปัสสนาของหลวงท่านของหลวงปู่นะก็ดีใจทุกท่านครับในการที่เราคนรุ่นหลังเนี่ยครับคุณลุงฮะเราจะต้องแบบว่าตระหนักถึงความที่ต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามากแค่ไหนฮะที่ถึงจะมีความสุขตามที่หลวงปู่เคยเทศสอนสมัยที่คุณลุงได้รับมาเนี่ยครับก็ทุกคำอธิษฐานหรือคำวิปัสสนาเนี่ยขอให้ทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ว่าวิชาเนี่ยถ้าหากใครเข้าถึงแล้วมีความสุขและได้ถึงได้ไปสวรรค์ทุกคนครับนะถ้าหากว่าขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามแนวทำตามแนวของหลวงปู่ที่ตั้งเอาไว้ที่ได้สั่งสอนเอาไว้ขออีกสักนิดนึงฮะตอนที่คุณลุงอยู่กับหลวงปู่นะครับหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยเวลาท่านให้พรท่านจะย้ำหรือว่าท่านจะให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับที่คุณลุงจะแบบจำได้แม่นแล้วก็เหมือนกับว่าได้ยินบ่อยๆเหมือนกับท่านตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ท่านประทับที่ท่านเน้นเรื่องคือเรื่องวิชาธรรมกายครับเท่านั้นเองครับ
อย่างวิชาอื่นที่ไปทางปริยัติอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านจะเน้นในเรื่องของการทำจิตใจให้เข้าถึงธรรมกายของท่านที่ท่านบุกเบิกมาท่านตั้งวิปัสสนาอันนี้ขึ้นมาซึ่งแต่ละสำนักไม่เหมือนกันแต่วิปัสสนาของหลวงพ่อเนี่ยท่านเน้นมากเลยให้ตั้งใจทำตั้งใจให้แน่วแน่แล้วจะได้บรรลุผลทุกโดนทุกท่านครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าได้รับรู้เรื่องราวนะครับในยุคอดีตที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับท่านได้พร่ำสอนไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ใกล้ชิดหรือว่าสาธุชนที่มาร่วมทำบุญที่วัดนะครับในวิชาธรรมกายนั้นจะต้องเผยแผ่วิชาไปทั่วโลกแล้วก็ผู้ที่มาศึกษานั้นต้องเป็นคนจริงนะครับแล้วก็หมั่นปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายนะครับก็จะถือว่าตัวเองนั้นก็จะรอดปลอดภัยในการที่จะพ้นวัฏสงสารนี้ไปนะครับต้องถือว่าเรื่องราวที่คุณลุงได้เล่านะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยทีเดียวครับสำหรับในการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอให้เอาเป็นแบบอย่างในการที่จะมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนะครับวันนี้รายการของเราก็ต้องถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคุณลุงนะครับในยุคที่ได้เป็นอุปถัมภ์ของหลวงปู่มาเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจขอกราบขอบพระคุณลุงณรงค์สุทธารณกรครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆในรายการพวกออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราออกแบบเองได้นะคะย้ำกันชัดๆอีกครั้งนึงเราอยากจะเป็นอะไรนะคะเรานั้นน่ะคือสถาปนิกค่ะวันนี้ก็มีสถาปนิกผู้ที่ออกแบบชีวิตมาตั้งแต่ต้นนะคะจนกระทั่งการสร้างบารมีสำเร็จลุล่วงแล้วก็ตั้งมโนปณิธานอย่างชัดเจนแล้วด้วยเราก็เช่นเดียวกันนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการพวกแบบชีวิตในครั้งนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ